สวัสดีค่ะพี่ต้อยนะคะเดี๋ยวพี่ต้อยประมาณ4 โมงกว่าค่ะวันนี้แดดไม่ค่อยมีนะพระอาทิตย์ก็มีเมฆบังคือฟ้าหลัวค่ะแดดไม่ค่อยแจ่มนี่พี่ต้อยพามาเก็บผักบุ้งกลางนาเรื่องยอดสวยๆงั้นเลยค่ะเขาเรียกผักบุ้งอะไรผักบุ้งแดงเนี่ยเยอะเลยยอดเขาขาวๆเล็กๆอะค่ะเนี่ยเนี่ยยอดอย่างเงี้ยผักบุ้งกินกับส้มตำอะยอดขาวอ่ะเนี่ยเต็มเลยค่ะผักบุ้งแดงอะค่ะเนี่ยยอดเขาจะอย่างเงี้ยเนี่ยเต็มเลยนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเด็ดแล้วมันก็จะแตกนะแต่ว่ายอดมันเล็กจริงๆต้องเด็ดค่ะเด็ดให้ยอดมันแตกอวบๆนี่ยอดมันเล็กนี่ค่ะยอดตั้งๆเล็กๆเนี่ยเก็บกินกับส้มตำแต่ถ้าเราจะเอาไปผัดแล้วก็เนี่ยดอกผักบุ้งสวยจังเลยค่ะดูแล้วก็เด็ดสั้นๆได้นะเนี่ยแต่พี่ต้อยจะเด็ดพอดียอดผัดกินนะจะเด็ดยอดพี่ต้อยชอบไม่ชอบยอดสั้นนะพี่ต้อยชอบยอดแบบอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอายอดยาวๆหลบก่อนเนี่ยพี่ต้อยชอบยอดแบบนี้เดินก่อนผักบุ้งมันยอดเยอะเดินวันนี้ชึบดินก็ยังไม่แห้งดีนี่พี่ต้อยชอบยอดขนาดเนี้ยเนี่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 ยเด็ดแค่เนี้ยเนี่ยผัดได้เลยนะผัดน้ำมันใส่เต้าเจี้ยวนะทุบพริกขี้หนูใส่เต้าเจี้ยวกระเทียมอร่อยแล้วค่ะนี่ค่ะผัดอร่อยเลยวิตามิน A ด้วยนะผักบุ้งเนี่ยบำรุงสายตานะเนี่ยดูเดี๋ยวเก็บผักบุ้งไปผัดกันค่ะดูเนี่ยพี่ต้อยก็จะเก็บยอดประมาณเนี้ยเนี่ยผัดได้เลยนี่เนี่ยผัดได้เลยเก็บไปผัดได้เลยนี่เดี๋ยวเก็บไปผัดสักจานค่ะงามมากเลยขึ้นเต็มเลยผักบุ้งแดงแต่ยอดเขาบางทีก็ขาวนะก็มียอดขาวนะเนี่ยแต่ยอดยาวๆขาวๆอย่างเงี้ยเต็มเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเล็กๆอ่ะแต่พี่ต้อยไม่ชอบชอบยอดสั้นๆชอบยอดแบบเนี้ยผัดได้เนี่ยเนี่ยค่ะโอเคนะคะพามาเก็บผักบุ้งบำรุงสายตาขึ้นกลางทุ่งนาค่ะเนี่ยงามมากเลยอร่อยมีประโยชน์นะคะ Thanks for watching by ขอบคุณที่รับชมนะคะค่ะมาเก็บผักบุ้งกลางนากันค่ะเดี๋ยวเก็บผัดจานหนึ่งโอเคนะคะสวัสดีค่ะบายค่ะ